ใบเชิงตะวันเป็นบอนเฮียนหูลายอ่านพันเนียวเพราะว่าการเผยแพร่ทางพุทธศาสนาเกษตรอินทรีย์สิ่งดีๆต่อสังคมซึ่งเพิ่นได้รวบรวมมาไว้สถานที่นี้เปรียบเสมือนหอสมุดนานาชาติคำคมประจำวันนี้พระอาจารย์วอเว้าว่าปัญญาบ่ได้ล้นมาจากฟ้าอยากได้มาต้องศึกษาเอาเอง